โคตรหน้าสดวิธีการใส่คำอธิบายหน้าช่องนะคะสำคัญยังไงนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเรามารู้กันก่อนนะคะว่าการใส่คำอธิบายหน้าช่องเนี่ยมันจะทำให้คนที่เดินไปผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขารู้ว่าช่องของเราทำเกี่ยวกับอะไรนะคะเขาก็จะติดตามเราได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นแล้วเราควรที่จะใส่คำอธิบายหน้าช่องนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้วิธีการทำใส่คำอธิบายหน้าช่องกันค่ะเข้าไปที่แอป YouTube นะคะไปตรงรูปโปรไฟล์ของเราและเลือกคำว่าช่องของคุณไปตรงตั้งค่าค่ะเห็นไหมคะเพิ่มคำอธิบายเราไปกดตรงดินสอปึ๊บและเขียนคำอธิบายได้เลยค่ะว่าช่องของเราทำเกี่ยวกับอะไรนะคะช่องของโคตรน้อยนะคะทำเกี่ยวกับแบ่งปันเรื่องการทำสื่อออนไลน์เรื่องการทำสื่อออนไลน์อันนี้คือช่องของโคตรน้อยนะคะแล้วกดตกลงโอเคเสร็จแล้วนะคะแค่นี้นะคะเวลาที่เพื่อนๆเดินผ่านมาหน้าช่องของเราเขาก็จะได้รู้นะคะว่าช่องของเราทําเกี่ยวกับอะไรเนาะเขาก็จะได้ติดตามเราง่ายๆนะคะหวังว่าคลิปวันนี้คงจะมีประโยชน์กับใครหลายๆท่านนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ